โอเควันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนสีคอสแฮในเกมคือตอนนี้ Apex อ่ะมันจะมีเปลี่ยนสีคอสแฮมาใหม่ในนี้นี่ Radical เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือสีคอสแฮซึ่งสังเกตขวาล่างไหมมันมี255 255 1255ปกติอ่ะเราจะไม่สามารถที่จะเอาเลขอ่ะให้มันมากกว่า255ได้เดี๋ยวนะทำไมมันเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่สามารถทำเลขมากกว่า255ได้แต่ถ้าเราอยากให้มันเลขมากกว่า255เราต้องไปเซตใน config file ซึ่งก็คือที่เขาให้กันอะที่เขาให้กันแบบเป็นเลขลายแทงแบบอย่างช่องผมก็จะมีเนี่ยฟ้านีออนอันนี้คือสีที่ผมใช้นะผมเคยทำสอนใน Facebook ไปละแต่ประเด็นคือมันยังมีคนถามอยู่และน้องไอทีผมในมอสอ่ะบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่ถ้าพี่อยากเปลี่ยนสีแบบเทสเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องออกเกมอ่ะให้เราใส่โค้ดออโต้เอ็กเซ็กก็คือเดี๋ยวผมจะสอนโอเคมาเริ่มเลยแป๊บนึงก่อนที่จะเริ่มผมจะบอกกันว่าไออันเนี้ยเซตไว้ทำไมมันคืออะไรอันนี้คือเป็นเหมือนใส่คอนฟิกเข้าไปในไฟล์ของเกมอันนี้คือคำสั่งที่บอกว่ากด F12 ปุ๊บให้ refresh ให้อ่านค่าจากไฟล์ crosshair config นี้ใหม่แล้วก็ i by p อันเนี้ยคือแบบถ้าคุณกด p จะเปลี่ยน crosshair ไปเป็นสีนี้สมมุตินะสมมุติว่าตอนเนี้ยผมใช้ crosshair สีนี้ก็คือ -255 255 1255ใช่ไหมแล้วผมอยากเปลี่ยนเป็นอยากเปลี่ยนเป็นสีแดงว่ะค่าสีมันจะเป็น RGB ก็คือ red green blue หรือว่าแดงเขียวฟ้าสมมติผมอยากได้สีแดงแทนผมก็เปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามแล้วผมก็ในเกมมันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมผมก็ต้องกด F12 ครั้งหนึ่งเพื่อให้มัน refresh แล้วผมก็กดตัว P เปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมถามว่าทำไปทำไมก็คือสมมติว่าถ้าเราอะอยากเปลี่ยนสีคอสแทนเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องออกเกมแบบกว่าจะออกเกมใหม่เข้าใหม่อะไรเงี้ยปกติไม่ต้องออกเกมเข้าใหม่ถ้าเรามีไฟล์คอนฟิกเนี่ยเราไม่ต้องออกเกมเข้าใหม่ดีไหมสมมติว่าเอ้ยผมอยากเปลี่ยนสีว่ะอันนี้เป็นสีแดงเนาะแบบเอ้ยมันไม่ใช่แนวแบบมันไม่ใช่สไตล์อะเราก็แค่โอเคเราจะไปเปลี่ยนกลับไปเป็นสีฟ้าเงี้ยผมเซฟนี่ไว้เลดนะสรุปจะเปลี่ยนกลับไปเป็นสีฟ้าแล้วก็กดเซฟแล้วนะ Ctrl S แล้วเราก็ตอนนี้เป็นสีแดงอยู่เรากด F12 1ครั้งแล้วก็กดตัว P กดปุ๊บมันจะเปลี่ยนสีโอเคไหมอันนี้ง่ายๆก็เพราะฉะนั้นใครอยากจะลองเปลี่ยนไปเรื่อยดูถ้าเราเป็น0025เป็นไงวะลองกด F12 แล้วกดตัว P โอ้กลายเป็นสีม่วงเห็นไหมอะไรแบบนี้แหละแล้วแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ชอบไปว่ะเราก็เปลี่ยนแบบ100100อุ้ยเหี้ย1,000โอเคเรากด F12แล้วกด OP เอ้ยสีนี้ก็ไม่แย่นะอะไรเงี้ยโอเคก็แค่นี้แหละต่อไปผมจะเป็นสอนเซตไฟล์สอนลงไอเนี้ยสอนเซตออโต้เอ็กเซ็กถ้าใครสงสัยอะไรถามไว้ใน YouTube ได้เลยนะในคอมเมนต์ด้านล่างโอเคอย่างแรกคือสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกเลยนะแป๊บนึงนะตอนนี้เกมมันยังเพิ่งออกแค่เกมโอเคเรามันหมุนแป๊บนึงโอเคออริจินขอร้องละโอเคไปที่เกม property มันจะมี general cloud save advanced launch option ใช่ไหมให้เราใส่คำสั่งนี้เข้าไปเดี๋ยวผมก๊อปแล้วผมใส่เข้าไปในสิ่งที่เรียกว่าคอมเมนต์ใน description YouTube ให้โอเคไหมให้พิมพ์อันนี้เข้าไปก่อนแล้วพิมพ์แล้วก๊อปไฟล์นี้มาก๊อปไฟล์ไอเนี้ยคอสแทร์คอนฟิกเนี้ยต่อไปหาที่ที่เราลงเกมไว้วิธีที่ผมหานะผมจะกดมูฟเกมแล้วผมก็นี่เกมเราอยู่ในนี้ให้เข้าไปใน CFG เห็นใช่ไหมเราสร้างโฟลเดอร์ใหม่ที่ชื่อตรงกับอันนี้สร้างไม่ใช่โฟลเดอร์สร้างไฟล์ใหม่ไฟล์เทคอะ
ป็นชื่อนี้ซึ่งก็คือ new text document เป็น content config เห็นไหมแล้วกดเปิดตามันจะมีบอกว่าเอ้ยเอาชื่อนี้นะแล้วกด yes ไปถ้ามันซ้ำมันก็จะขึ้นอย่างนี้ของผมมันซ้ำไงมันเลยขึ้นอย่างนี้โอเคพอเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ไฟล์นี้เข้ามาถ้าเราไม่สามารถเปิดไฟล์นี้ได้ให้กดที่ขวาแล้ว open with notepad โอเคไหมโอเคพอเสร็จปุ๊บก๊อปอันนี้ลงไปเลยก็ได้ก๊อปลงไปเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ก๊อปลงไปแล้วก็กดที่แล้วเราก็กด save โอเคไหมกด save ปุ๊บเรียบร้อยแค่นี้แหละเสร็จละแล้วก็กดเข้าเกมเช็คอีกรอบนึงว่าใส่เอาเทคเสร็จยังใส่แล้วกดเทที่ผมเอาลบเดฟออกอ่ะเพราะว่าตอนนี้เหมือนมันมีปัญหาโดรนคริปโตมันจะไม่ได้ยินเสียงผมก็เลยเอาลบเดฟออกโอเคไวที่ fighting range ทาง YouTube จ้าเรามาที่ fighting range ละแล้วก็ไปดูปืนกันสมมติว่าอย่างผมใช่ไหมผมจะเล่นคูณ2อันนึงที่ผมต้องเช็คละแล้วก็กล้องสนัยตอนนี้เป็นสีม่วงอะไรไม่รู้ที่ผมเซตไว้มันไม่ถูกใจเลยวะให้เรากดตัว P PayPal อ่ะ P แบบ PP อ่ะ P Play อ่ะกด P เอาเฮียไม่เปลี่ยนใช่ไหมล่ะอ๋อโอเคเพราะว่าอันเนี้ยคือสีที่เรายังไม่ได้เซตไว้ผมต้องการเปลี่ยนเป็นสีนีออนที่ผมใช้ประจำกด S Ctrl S เป็นเซฟแล้วเราก็กด F12 กด F12 แล้วเรากดตัว P สิโอเคสีกลับมาเป็นสีที่ผมต้องการละสีนี้ก็ถูกใจดีอุ้ยเรารู้สึกว่าสีนี้ยังไม่ใช่ว่ะลองใช้สีอื่นบ้างก็ลองกลับนี่มาไอ้นี่กดเซฟกด F12 1ครั้งแล้วกด P เป็นสีแดงแล้วง่ายๆแค่นี้แหละมีคนอยากเห็นเขียวนีออนจากทางบ้านโอเคอีนีออนน่าจะเป็น1255อันนี้เป็น255เอ๊ะเขียวนีออนกด F12 แล้วกด P โอ้ยเขียวสว่างที่ไหนลองลดเลยสัก700เขียวเหลืองมันยังเขียวเหลืองเหลือสักร้อยหนึ่ง12 P ไม่เอาเป็นลบร้อยมันจ้าไปตอนนี้มันจ้าไปไม่ได้ต่างกันเลยเอาสัก500ผมว่าประมาณนี้กำลังดีเนี่ยเป็นสีเขียวนีออนที่ผมว่ามันโอเคละเนี่ยกำลังดีอันนี้คืออัพลง YouTube ครับก็แค่นี้แหละลองเอาไปใช้กันดูแล้วสำหรับสตรีมนะคนที่เล่นในสตรีมเหมือนกันเลยไปที่ property ผมเร็วไปปะกดที่ขวาที่เกมนะ propertyแล้วมันจะมี Advanced Launch Option เห็นไหมเราก็กดลบออกแล้วเราก็เหมือนทำใน Origin เลยเหมือนกันได้เลยแต่เปลี่ยนจากที่เป็นไฟล์ Origin เปลี่ยนเป็นไฟล์ของไอ้ Steam แทนก็คือเข้ามานี่เข้า Config แล้วก็ใช้ Config อันเดียวกับ Origin น่ะก๊อปมาเลยก็ได้อ่ะใส่เข้ามาแค่นี้แหละได้ละเหมือนกันได้เลยแล้วก็ก่อนเข้าเกมอย่าลืมเซตออโต้เอ็กเซ็กเห็นไหมอย่าลืมเซตออโต้เอ็กเซ็กอันนี้เข้าไปในร้านออปชันด้วยจะเรียบร้อยแค่นี้แหละอีซี่เฮ้ยใน YouTube ถ้าใครตามไม่ทันกดพอเราโอเคไหม แค่นี้แหละขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิป10นาทีได้ยังไงวะ โอเคเอาเป็นว่าท่านนี้แหละผมคงไม่ตัดต่ออะไรมากเพราะว่ามันเป็นแล้วล่ะแค่นี้ครับออริจินผมปรับสีของผมเป็นสีเดิมก่อนพร้อมปิดคลิปกด
F12ก็จะพี่นี่แหละกลับมาเป็นสีที่ผมต้องการละบ๊ายบาย YouTube ขอบคุณทุกคนที่ดูครับเอ้ยบายดูสีคร่าวๆอ่ะไปดูในเรติเคิลนี้เลยก็ได้เนี่ยเห็นไหมมันลากแล้วมันเปลี่ยนไปเลยแต่ว่าถ้าอยากให้สีจ้ากว่าปกติก็ดูค่าสีนี้แล้วเอาไปเบิร์นเอาเองก็ได้อย่างตะกี้มีคนบอกว่าพี่ครับทำสีเหลืองให้หน่อยผมก็ลองไปเซตเป็นแบบสีเหลืองเนี้ยแล้วตอนแรกมันจ้าไปผมก็ลองเนี่ยผมก็เลยปรับเป็น500 550เพราะตอนแรกมันเป็น500 500 255แล้วมันแบบจ้ามากนะครับมันเป็น500 500 255มันเป็นอย่างนี้ลืมกดเซฟเนี่ยมันเป็นสีขาวอ่ะเนี่ยเห็นปะเอาเป็น500 500 255มันก็ขาวไปผมก็เลยเอาสีนี้ออกก็เอาเป็น50เอากด F12 แล้วกด P อ่ะเป็นสีเหลืองคือเราจะมาพรีวิวสีในนี้ก่อนก็ได้เงี้ยหรือว่าถ้าเราเจอสีไหนที่เราชอบเราก็เปลี่ยนในนี้ได้เลยก็เอาไปลองดูได้โอเคครับสีน่ารักเชียร์สีเนี่ย